การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศจะมีกระบวนการตั้งแต่กระทรวงแรงงานตำรวจและการต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งส่วนใหญ่ความไม่รู้กฎหมายของแรงงานก็ทำให้พวกเขาแพ้คดีค่ะทำให้บริษัทจัดหางานรวมถึงนายหน้าไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงมีการเสนอให้นำกฎหมายปปช.และกฎหมายค้ามนุษย์มาใช้กับคดีเหล่านี้โดยเชื่อว่าบทลงโทษที่รุนแรงจะทำให้บริษัทและนายหน้าไม่กล้าหลอกแรงงานอีกติดตามจากรายงานหลอกแรงงานไทยไปนอกวันนี้ตอนที่4ค่ะอนุชาสีจันทร์และภรรยาชาวตำบลโดนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูต้องเช่าที่ดินเพื่อนบ้านปลูกมะเขือเทศเลี้ยงชีวิตไปตามยถากรรมหลังจากบ้านและที่ดินของตัวเองซึ่งนำไปจำนองเพื่อใช้เงินเป็นค่าหัวเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศโปแลนด์แต่รายได้ไม่เป็นไปตามที่ได้รับการตกลงไว้จากบริษัทนายหน้าทำให้ต้องแบกหน้ากลับมาพร้อมกับเพื่อนร่วมชะตากรรมอีก24คนจนถึงทุกวันนี้อนุชายังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีเงินไปใช้หนี้นอกระบบที่กู้มาหลายแสนบาทก็รู้สึกท้อนะครับเพราะไปหลายครั้งนะครับเราก็ไม่มีทุนไม่มีอะไรนะครับที่จะเดินไปนะครับเราก็ไม่รู้จะทำไงนะครับกว่า6เดือนแล้วที่สองสามีภรรยากลับมาใช้ชีวิตในแผ่นดินเกิดอีกครั้งพวกเขายอมรับว่าชีวิตลำบากมากขึ้นนอกจากต้องดิ้นรนหารายได้ส่งดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบแล้วยังต้องต่อสู้คดีฟ้องร้องนายหน้าเพื่อให้ได้เงินคืนและบางครั้งรู้สึกท้อใจเพราะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายให้เอาเงินมาวางให้เขาแล้วเขาก็จะทำให้เราเองไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากแต่เขาจะมีตั๋วเครื่องบินอะไรมีวันบินให้เราอย่างนี้นะคะไม่ได้ตรวจสอบเองค่ะการใช้นายหน้าหรือสายเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานเป็นช่องทางหนึ่งที่แรงงานเลือกใช้บริการเพราะเชื่อว่าจะไปทำงานต่างประเทศได้เร็วไม่ต้องรอคิวแต่ไปแล้วไม่เป็นไปตามสัญญาเมื่อมีการฟ้องร้องนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาในศาลแรงงานเหล่านี้ก็จะเสียเปรียบเพราะไม่มีพยานหลักฐานและส่วนใหญ่มักจะแพ้คดีแต่ยังมีแรงงานจำนวนไม่น้อยที่ยอมจ่ายเงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนายชิดทางธรรมแรงงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ต้องจ่ายค่านายหน้า 40,000 บาทเพื่อเติมฝันจะไปเป็นช่างเชื่อมที่ประเทศกาตาร์แต่ความฝันต้องพังทลายลงทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเมื่อนายหน้าหนีไปการต่อสู้คดีของพวกเขาต้องขึ้นศาลยุติธรรมแทนที่จะเป็นศาลแรงงานเพราะเพิ่งมีการแก้ไขกฎหมายและแรงงานกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงคนหางานจึงทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในการต่อสู้คดีก็เป็นข้อเสียเปรียบมากเลยว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาถูกหลอกเพราะเขาจะไปทำงานแล้วศาลทั่วไปเนี่ยก็มีคดีอยู่เยอะแยะมากนะแล้วคนที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกเท่ากับที่ศาลแรงงานมีตรงนี้ก็เลยทำให้คนที่ถูกหลอกในประเทศไทยเนี่ยถูกคุ้มครองน้อยลงไปอีกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียยังบอกอีกว่าการนำกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาใช้เรียกร้องค่าเสียหายหรือแม้แต่การใช้กฎหมายอาญามาดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงก็ยังไม่สามารถกดดันให้บริษัทที่หลอกคนงานเกรงกลัวได้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียได้เสนอให้นำกฎหมายปปช.ที่ว่าด้วยการช่อโกงและกฎหมายค้ามนุษย์มาใช้เพราะมีโทษรุนแรงกว่าน่าจะทำให้การหลอกลวงแรงงานไปต่างประเทศลดน้อยลงเหตุการณ์สลายการชุมนุม7ตุลาคมปีที่แล้วเป็นบทเรียนที่ตำรวจนั้นได้นำมาศึกษาแล้วก็จัดวิธีการรับมือกับผู้ชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้ามองว่าการชุมนุมทางการเมืองในรูปแบบนี้จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานค่ะการซ้อมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมและวิธีการปราบจราจรคือสิ่งสร้างความมั่นใจให้ตำรวจได้ว่าหลังจากนี้การเข้าระงับเหตุความรุนแรงของการชุมนุมทางการเมืองจะช่วยลดความสูญเสียลงได้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำบทเรียนวันที่7ตุลาคม2551มาปรับใช้และร่างเป็นประกาศการควบคุมฝูงชนมีขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่การประกาศเตือนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็จะเรียกกำลังเสริมพร้อมอุปกรณ์ในการสลายการชุมนุมคือโล่และกระบอง
และถ้าสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นจำเป็นต้องสลายการชุมนุมตำรวจจะเข้าปิดล้อมสถานที่และบุกจับแกนนำพร้อมเข้าควบคุมฝูงชนทันทีหากเปรียบเทียบกับการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมในต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษกลุ่มผู้ชุมนุมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐก่อนการชุมนุม6วันส่วนประเทศเยอรมนีต้องขออนุญาตล่วงหน้า48ชั่วโมงเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ส่วนจีนจะต้องแจ้งต่อภาครัฐล่วงหน้าถึง15วันรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์มองว่าการชุมนุมของประเทศไทยในปัจจุบันมักถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเมืองเป็นหลักส่งผลให้ระดับความรุนแรงของผู้ร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าการชุมนุมที่รุนแรงเรื่องทางการเมืองมันจะสัมพันธ์กับความขัดแย้งทางการเมืองถ้าความขัดแย้งทางการเมืองบ้านเราเนี่ยสงบขึ้นมีสติขึ้นใช้ตรรกะเชิงเหตุและผลในการให้การเมืองสงบเนี่ยเพราะว่าเรื่องการชุมนุมมันก็จะสงบตามผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นว่าหากการชุมนุมในประเทศไทยฝ่ายต่างๆยังเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลักก็ไม่สามารถหาทางออกของการชุมนุมได้อย่างแท้จริงในกระบวนการที่จะจัดการกับม็อบจะเรียกว่าม็อบเนี่ยนะฮะอาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือใช้ความรุนแรงนะประเด็นตรงเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นบทเรียนมาตรา63ของรัฐธรรมนูญ2550ระบุถึงเสรีภาพของการชุมนุมที่สามารถกระทำได้แต่ต้องเป็นไปด้วยความสงบและแม้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการควบคุมและจัดระเบียบการชุมนุมเป็นการเฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันที่จะใช้หลักสากลในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมทุกครั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นราคาทองคำเคยมีราคาสูงที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและวันนี้ทองคำแท่งราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อยู่ที่บาทละ 16,600 บาททำให้หลายคนนั้นก็นำทองมาขายเพื่อทำกำไรทองคำแท่งที่ปรับราคาขึ้นถึงบาทละ 16,600 บาทวันนี้ทำให้ลูกค้าจังหวัดนครราชสีมานำออกมาขายทำกำไรเพราะซื้อไว้เมื่อ10วันก่อนเก็บมาประมาณ10กว่าวันอ่ะวันนี้รู้สึกว่าอะไรขึ้นได้เยอะแล้วค่ะวันนี้มาซื้อหนัก25บาทตอก400,000กว่า42,500วันนี้คิดว่าได้ขึ้นถึงเป้าหมายก็สูงสุดแล้วได้ 16,000 กว่าดิฉันคิดว่ากำไรประมาณ 8,000 กว่าก็ปล่อยทองคำแท่งได้ปรับราคาขึ้นเป็นครั้งที่4ในช่วงบ่ายวันนี้ทำให้ราคาสูงถึงบาทละ 16,600 บาทแล้วปรับลง50บาทในช่วงเย็นนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยว่าทองคำแท่งวันนี้มีราคาสูงที่สุดในการซื้อขายในไทยจากที่เคยสูงสุดบาทละ 16,400 บาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้ขึ้นมาทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าทั้งต่างประเทศทั้งภายในประเทศขึ้นมาสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เชื่อมั่นสถาบันการเงินของสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องดอลลาร์นะครับที่อ่อนค่าลงไปทุกวันนะครับทำให้คนไม่ค่อยเชื่อมั่นก็ส่วนใหญ่ก็ถือเป็นทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงนายกสมาคมค้าทองคำแนะนำผู้เก่งกำไรจากทองคำแท่งคนนำมาขายทำกำไรในช่วงนี้เพราะราคาอาจจะไม่ขยับขึ้นตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้แต่นักลงทุนรายใหม่ก็ควรศึกษารายละเอียดก่อนจะเข้ามาลงทุนเพราะช่วงนี้ถือว่าทองคำมีความผันผวนสูงค่ะ